ภายหลังเพลง God Save the King ซึ่งเป็นเพลงชาติใหม่ของอังกฤษได้สิ้นสุดลงหีบพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ได้เคลื่อนตัวลงสู่โถงฝังพระบรมศพชั้นใต้ดินซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีศพช่วงสุดท้ายที่จัดขึ้นในโบสถ์เซนต์จอร์จอันเป็นสถานที่สำคัญของราชวงศ์อังกฤษสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบณปราสาทแมลบอร์นประเทศสกอตแลนด์เมื่อวันที่8กันยายน2565สิริพระชนมพรรษา96พรรษาพระราชพิธีศพของพระองค์ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8กันยายน2565ที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าโศกของประสบนิกรชาวอังกฤษและประสบนิกรทั่วโลกสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงครองราชอยู่ยาวนานถึง70ปีมีพระราชกรณียกิจมากมายทั้งในอังกฤษสหราชอาณาจักรและต่างประเทศทรงดำรงตนเป็นสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์และสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษมาอย่างยาวนานพิธีฝังพระบรมศพของพระองค์จึงเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายที่ทั่วโลกต่างติดตามพระราชพิธีนี้อย่างอาลัยพระราชพิธีพระบรมศพและการฝังพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2จัดขึ้นณวันที่19กันยา2565ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ณมหาวิหารเวสต์มินิสเตอร์แอบบี้โดยพิธีพระบรมศพที่แห่งนี้ได้จัดขึ้นเหมือนกับที่เคยจัดในช่วงพระราชพิธีศพของพระเจ้าจอร์จที่2แห่งบิตเรนใหญ่หลังจากพิธีการที่เวสต์มินิสเตอร์แอบบี้เสร็จแล้วได้มีการอัญเชิญพระบรมศพไปยังโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จณปราสาทวินเซอร์ที่โบสถ์แห่งนี้พระบรมศพของพระองค์จะได้รับการฝังอยู่เคียงข้างเจ้าชายฟิลิปเดยุคแห่งเอดินบะระผู้เป็นพระราชสวามีและพระประยูรญาติของพระองค์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระบรมศพช่วงแรกที่มหาวิหารเวสต์มินิสเตอร์แอบบี้หีบพระบรมศพของควีนอลิซาเบธก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังโบสถ์เซนต์จอร์จภายในพระราชวังวินเซอร์เพื่อประกอบพระราชพิธีในช่วงสุดท้ายโดยมีแค่พระบรมวงศานุวงศ์สมาชิกราชวงศ์อังกฤษและเจ้าหน้าที่พระราชพิธีเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมราชพาหนะบรรทุกหีบพระศพเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกของกรุงลอนดอนเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระราชวังวินเซอร์มีประสบนิกรอังกฤษจำนวนมากที่มารวมกันส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายตลอดสองข้างทางเมื่อมาถึงมหาวิหารหน่วยทหารแกนาเดียการ์ดแบกหีบพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่ประดับด้วยคาถาลูกออฟและมงกุฎอิมพีเรียลสเตทเข้าสู่โบสถ์เซนต์จอร์จจากนั้นคาถาลูกออฟและมงกุฎอิมพีเรียลสเตทถูกปลดออกจากหีบพระศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เพื่อนำไปวางบนแท่นบูชาภายในโบสถ์พระเจ้าชาที่3กษัตริย์พระองค์ใหม่ของอังกฤษทรงวางธงของแกรนาเดียการ์ดบนหีบศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธณโบสถ์เซนต์จอร์จหลังจากนั้นลอร์ดแชมเบอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมุหะราชวังอาวุโสสูงสุดผู้ถวายงานในรัชสมัยของควีนอลิซาเบธได้นำการหักคาถาราชสำนักของตนก่อนที่จะวางลงบนหีบพระศพและให้คาถานั้นถูกฝังลงไปพร้อมกันซึ่งเป็นการแสดงสัญลักษณ์เพื่อประกาศการสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2อย่างเป็นทางการนอกจากพระมหามงกุฎพระคาถาและพระลูกโลกประดับกางเขนที่ถูกวางบนหีบพระบรมศพคุมด้วยธง Royal Standard กษัตริย์ชาวที่3ทรงวางพวงมาลาซึ่งทำจากดอกไม้ที่ตัดจากสวนในพระตำหนักแห่งต่างๆรวมทั้งมีพระราชหัตถเลขาถึงพระราชมารดาใจความว่ารำลึกถึงด้วยความรักและภักดีโดยทรงลงพระประมาภิไธยด้วยพระนามใหม่ชาวอาร์ซึ่งหมายถึงกษัตริย์ชาวที่3ด้วยในขั้นตอนสุดท้ายเดวิดคอนเนอร์อธิการแห่งวินเซอร์ผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาขั้นสุดท้ายที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จกล่าวว่าพวกเรามาเพื่อร่วมกันส่งดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระราชินีนาถผู้ทรงรับใช้พระผู้เป็นเจ้ากลับคืนสู่พระหัตถ์ของพระองค์หีบพระบรมศพถูกหย่อนลงในที่เก็บพระศพของพระราชวงศ์ใต้พื้นโบสถ์และจะมีการเคลื่อนย้ายไปไว้อย่างอนุสรณ์สถานพระเจ้าจอร์จที่6ซึ่งเป็นโบสถ์น้อยอีกแห่งหนึ่งภายในโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จในภายหลัง
เมื่อพิธีนี้สิ้นสุดลงก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของพระราชพิธีฝังพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถควีนอลิซาเบธที่2ณสุสานหลวงแห่งนี้ร่างของพระองค์จะประทับอยู่เคียงข้างพระบรมศพของพระราชสวามีและอยู่ใกล้เคียงกับพระบรมศพของพระราชบิดาซึ่งก็คือพระเจ้าจอร์จที่6รวมทั้งพระราชมารดาของควีนอลิซาเบธที่ทรงประทับอยู่ที่แห่งนี้เป็นนิรันดร์เฉกเช่นเดียวกับที่พระองค์จะประทับในวันนี้ในขณะที่พระราชกรณียกิจและคุณงามความดีต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำไว้ในช่วงที่มีพระชนชีพอยู่จะสถิตอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวโลกตลอดไป